ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเทสปืนยิงหนังสนิกนะครับรอบนี้ก็จะใช้ก้อนหินในการเทสนะครับจากนั้นก็จะไปดูกันเลยว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับจากนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับว่ากระป๋องจะเสียหายมากหรือเปล่านะครับบุกมากเลยนะครับใช้ก้อนหินในการยิงเลยครับรอบนี้ก็ยอดมากเลยนะครับครับสำหรับรอบนี้เราก็จะมาทำสีนะครับทำสีปืนยิงหนังสติ๊กครับพ่นสีให้เป็นสีดำครับว่าจะสวยงามมากกว่าท่อ PVC หรือเปล่าเพราะว่าเคยทำด้วยท่อ PVC แล้วมันดูแบบบ้านๆเกินไปนะครับก็เลยทำสีพ่นสีเป็นสีดำลองดูครับว่าจะสวยต่างก็ไปดูกันเลยครับนี่คือขั้นตอนการพ่นสีครับพ่นสีเราก็จะพ่นจนทั่วกระบอกเลยนะครับจนทั่วกระบอกทั้งหมดเลยก็จะไปไว้ให้สักระยะหนึ่งแล้วก็ไปมาดูรีวิวรอบนึงนะครับครับหลังจากพ่นสีเสร็จแล้วก็จะมาดูกันว่าจะสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมท่อ PVC หรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับจ้อนะครับช่วงท้ายแล้วก็พ่นทั้งหมดนะครับเป็นสีดับส่งเอ็มโฟครับท้ายก็ส่งเอ็มโฟส่วนลูกที่ใช้นะครับเราก็ใช้เป็นแก้วนะครับแก้วก็ยิงได้แล้วก็ก้อนหินนะครับก้อนหินก็ยิงได้แล้วก็ลูกเด็กแปดบินก็สามารถยิงได้นะครับจากนั้นแล้วก็จะไปดูกันเลยนะครับครับจากนั้นเราก็จะมาดูขั้นตอนการใส่ลูกนะครับลูกที่หนึ่งเราก็จะใช้เป็นลูกแก้วลูกแก้วก็สามารถยิงได้ดีเลยนะครับเข้าเป้าดีด้วยก็หาได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับลูกแก้วของเล่นเด็กนะครับส่วนมากลูกที่2เราก็จะใช้เป็นก้อนหินนะครับก้อนหินก็สามารถยิงได้เพราะว่าก้อนหินดีหาง่ายหาได้ทั่วไปเลยนะครับก้อนหินก็วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปนะครับก็สามารถยิงได้สำหรับลูกที่3ก็เป็นลูกเหล็ก8บิตนะครับลูกเหล็ก8บิตก็สามารถยิงได้นะครับเห็นปะซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับสามารถได้เล็กแปดอีกนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูกันเทสลูกที่1 นะครับจะใช้เป็นลูกแก้วนะครับเทสลูกที่1ก็จะใช้เป็นลูกแก้วในการยิงทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยใช้เป็นแก้วยิงในระยะประมาณ 5-7 เมตรนะครับจากนั้นเราก็จะไปดูกันเลยว่ากระป๋องจะบุบเสียหายมากแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับโอ้กระป๋องก็บุบเข้าเป้ากลางเป้าเลยนะครับรอบนี้บุบเสียหายมากเลยนะครับครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วก็จะมาเทสทดสอบนะครับส่วนลูกที่ใช้เราก็ใช้เป็นลูกก้อนหินนะครับรอบนี้ก็จะไปดูกันเลยว่าก้อนหินจะยิงเข้าเป้าหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยก็ไปดูกันเลยว่าจะป๋องจะบุบเสียหายมากหรือเปล่านะครับก็ปิดกันเลยครับโอ้สำหรับรอบนี้ก็เข้ากลางเป้าเลยนะครับป๋องบุบเสียหายมากเลยสุดยอดเลยนะครับสำหรับรอบนี้เราก็จะมาเทสทดสอบเราจะใช้เป็นลูกเหล็กนะครับลูกเหล็ก8มิลนะครับในการยิงในครั้งนี้ก็จะมาเทสทดสอบดูว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับสำหรับลูกเหล็ก8มิลนะครับยิงในระยะประมาณ 5-7 เมตรนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะไปดูเลยว่ากระป๋องจะบุบเสียหายมากแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับกระ
ป๋องก็บุกเสียหายมากเลยครับสำหรับลูกเหล็กแผ่นนี้ก็เข้ากลางเป้าเลยครับครับสำหรับรอบนี้ก็จะมีเทสทดสอบนะครับในรอบที่4นะครับจะใช้เป็นลูกแก้วนะครับในการยิงในครั้งนี้ก็ไปดูกันเลยว่าจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยจากนั้นเราก็จะไปดูกันเลยว่ากระป๋องจะบุบเสียหายมากแค่ไหนนะครับโอ้สำหรับลูกแก้วก็ยิงเข้ากลางเป้านะครับกระป๋องเสียหายมากเลยนะครับรอบนี้ก็สุดยอดครับสำหรับรอบนี้เราก็จะลองทดดูกระเป๋าลองดูนะครับว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับโอ้มาใช้งานได้ดีปกติอยู่นะครับก็สวยงามมากเลยนะครับก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจากที่เป็นท่อ PVC สีเป็นพื้นนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นพ่นสีดำลองดูก็เลยแบบว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับสุดยอดมากเลยนะครับเยี่ยมครับต่อมาเราก็จะมาดูนะครับส่วนลูกที่หนึ่งก็เป็นลูกแก้วก็สามารถใส่ได้แล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าเป้าดีด้วยนะครับแก้วก็หาซื้อตามร้านขายของเด็กเล่นทั่วไปก็มีนะครับต่อมาเราลูกที่สองแล้วก็ก้อนหินก็สามารถยิงได้นะครับเพราะว่าก้อนหินก็หาง่ายหาได้ทั่วไปนะครับก้อนหินก็ยิงเยอะด้วยหาง่ายด้วยวัสดุที่หาง่ายแล้วก็ยิงสามารถยิงเข้าเป้าดีด้วยนะครับครับต่อมาลูกที่3แล้วก็เป็นลูกเหล็ก8มิลนะครับก็สามารถยิงได้ลูกเหล็ก8มิลก็สามารถยิงได้แล้วก็เข้าเป้าดีด้วยนะครับครับต่อมาเราก็จะมาดูนะครับหลังจากที่ทำสีเสร็จนะครับแล้วก็ได้เทสเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเป้าหมดทุกลูกนะครับแล้วก็มาดูว่าจะสวยงามขึ้นจากท่อ PVC แต่เดิมหรือเปล่าครับก็สวยงามมากนะครับช่วงท้ายก็เป็นช่วงท้ายทรง M4 นะครับเป็นท้ายทรง M4 ก็สีดำก็ทำเป็นสีดำทั้งหมดนะครับลูกที่ใช้ได้ก็คือลูกแก้วแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ลูกเหล็ก8มิลนะครับท้ายก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ